สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่หลังบ้านนะคะมิวจะพาเพื่อนๆไปเก็บกูสเบอร์รี่นะคะก็จะเรียกกันว่ามะยมฝรั่งนะตอนนี้นะคะมันไม่ค่อยดกเหมือนปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีหนอนมากินนะคะตอนนั้นนะคะมิวก็ได้ฉีดยาไปแล้วเนาะตอนนี้มันมาอีกนะคะใบมันเริ่มงอกมาใหม่แล้วเนาะมันเกิดมาใหม่นะคะแต่หนอนนะคะก็มากินเหมือนเดิมนะคะก็เลยจะไปเก็บกินนะคะตอนนี้มิวก็เตรียมนี่เลยนะคะจะมาชิมดูตอนนี้มันกำลังเปรี้ยวอร่อยนะกลืนน้ำลายแล้วนะคะยังไม่ได้ไปเก็บเลยอันนี้เป็นพริกเกลือนะคะนี่นะก็ทำไว้ตั้งแต่กินรูบับแล้วนะคะตอนนั้นเนาะที่มาทำคลิปอยู่หลังบ้านนะคะก็มันเหลือนะคะจะไปเก็บมากินนะคะตอนนี้นะจ๊ะไปเลยจ้านี่นะคะเพื่อนๆค่ะคือมะยมฝรั่งเนาะหลังบ้านหมิวนะคะตอนนี้สภาพมันล่าสุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อวานนะคะมีหนอนมากินฝั่งนู้นตอนแรกใบมันนะคะขึ้นมาใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ดูนะคะมันยังไม่สุกมากเลยเนาะมันไม่ค่อยดกเหมือนปีที่แล้วนะคะข้างล่างเนี่ยคือเต็มเลยนะคะปีนี้ไม่ค่อยดกหนอนมากินนะคะดูฝั่งนี้โอ้โหสงสารมากเลยไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยดีกว่านี่เก็บใส่นี่นะคะนี่นะอันนี้พริกเกลือของเราเดี๋ยวเรามากินกันปึ๊บจะเอาแต่ลูกใหญ่อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเปรี้ยวนะมิกะยืนทำอะไรไปยืนอาบแดดเหรอฮะอาทิตย์นี้ไม่ได้อาบแดดเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะคะพรุ่งนี้ก็ตกตัวร้อนมากโตจะเก็บฝั่งนี้กล้องมิวนะคะมันไม่โฟกัสเลยอะกล้องแคนนอนอันนี้คือเอาโทรศัพท์มาถ่ายนะนี่นะคะเอากล้องมาก็ไม่ได้ถ่ายมันไม่โฟกัสเอาดูเก็บไปกินให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะเก็บแต่ลูกใหญ่ฝั่งนู้นเล็กมากเลยมันร่วงก็เยอะนะปีที่แล้วดกมากแล้วก็เยอะมากเลยปีนี้น่าจะไม่ได้กินเยอะหรอกกิน 2-3 ครั้งก็หมดแล้วมั้งเพราะว่ามันไม่ค่อยดกนี่ไปค่ะเพื่อนค่ะเดี๋ยวไปกินกันเนาะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาชิมกันเลยนี่นะคะโหกลืนน้ำลายตามเลยใช่ไหมมาค่ะคำนี้อันนี้มันเปรี้ยวแต่มันอร่อยกว่าดูบักนะอันนั้นเปรี้ยวมากกินไม่ไหวนะคะมาค่ะคำนี้เขามอบให้ทุกคนความเปรี้ยวสุดยอดเลยจูครั้งแม่บอกโอนจูแปลว่าเปรี้ยวนะคะภาษาเขมรเรียกว่าจูครั้งก็คือเปรี้ยวมากครั้งแปลว่าเปรี้ยวไอ้มากนะคะเมื่อกี้เพื่อนบ้านเอาเสื้อมาให้เย็บนะคะบอกว่าเธอเย็บเสื้อเป็นไหมเอาเสื้อไหมซ่อมให้นะคะเหมือนว่าเออได้เขาจะไปบาร์หรือเปล่าเขาเลยให้เหมือนทำมาซ่อมเสื้อให้นะว่าเดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินให้เธอนะหมายว่าไม่เป็นไรหรอกมาค่ะเพื่อนๆพริกเยอะๆนะคะอ
บางคนก็ว่าเหมือนมะขามป้อมนะเหมือนองุ่นอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเปรี้ยวเหมือนมะยมอ่ะแต่มันไม่มีเม็ดนะคะเม็ดมันเล็กซื้อมาปลูกมีสีแดงกับสีเขียวเปรี้ยวสุดยอดเลยอ่ะเปรี้ยวมากมิกะสามีเหรอเธอมันยังไม่โตเลยมันยังไม่สุกแต่ถ้าสุกมันจะหวานมิว่าจะไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะแต่ฝนมันตกอะแล้วก็เรียนด้วยนะคะช่วงนี้ติดเรียนแล้วจะเรียนที่บ้านออนไลน์อะมือทำคลิปเรียนออนไลน์ด้วยนะคะที่บ้านแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเปิดกล่องจากเมืองไทยนะคะเพื่อนหมิวส่งมาให้นะคะเพื่อนค่ะนี่ก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมิวสั่งของมานะพวกมาม่าพวกอะไรเงี้ยครีมนะคะค่าส่งนะประมาณ 1,080 บาทนะคะนี่นะค่าส่งประมาณ 1,080 บาทก็มีมาม่าเผ็ดนะคะนี่นะสั่งมานะจ๊ะมาม่าเผ็ดก็มีพวกเคสโทรศัพท์นะคะนี่เป็นเคสโทรศัพท์ของ iPhone เนาะสั่งมา2อันอะสีเขียวกับสีแดงนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะลองใส่ก่อนเปิดยังไงอะเปิดยังไงสั่งมาจากหนูนะสั่งมาจาก Lazada เนาะสั่งจาก Lazada เสร็จปุ๊บ ก็ส่งไปที่อยู่ของเพื่อนเลยเนาะแล้วก็ให้มันส่งมาอีกทีนะคะอันนี้เป็นสีแดงอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทนะคะไม่แพงเนี่ยเป็นเคส iPhone แบบนี้นะคะสีแดงแบบนี้เนาะนี่นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูมันจะกลัวใส่ไม่ได้นี่นะคะเพื่อนๆค่ะใส่ได้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมมีสั่งมา2สีนะคะสีแดงกับสีเขียวนะคะแบบนี้เนี่ยสีเขียวแบบนี้นะคะก็จะใส่เลยนะคะนี่ก็น่ารักดีดู iPhone มันชอบซูมเองนะคะมันก็ต้องปิดเครื่องนะคะปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ยากนะยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยนะคะครีมนะคะเป็นครีมเซรั่มซื้อมาจากในเซเว่นนะคะแล้วก็จะมีพวกยาปวดประจำเดือนอะไรเงี้ยครีมแตงโมนะคะแล้วก็กาแฟนะคะเป็นกาแฟแบบนี้นะคะซื้อมาแบบซองเนาะส่วนมากจะเป็นครีมซองพวกครีมกันแดดอะไรเงี้ยนะคะจะให้เพื่อนส่งมาให้นะนี่นะมันก็จะใส่มาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูผักนะเพื่อนๆคะอันนี้เหี่ยวเลยอะวันนี้ไม่ได้รดน้ำเพิ่งมารดตอนเช้านะคะดูอันนี้เป็นลั่มเตะมันไม่ขึ้นให้นะคะอันนี้คือเน่าแล้วเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่เนี่ยที่เราถอนมานั้นนะแล้วก็นี่ผักนะคะฝั่งนี้ขึ้นให้แต่ฝั่งนี้น่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะนี่น่าจะตายแล้วแหละที่เราตัดออกนี่ขึ้นแค่ฝั่งนี้Reddit ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะขึ้นลูกให้ไหมนะคะขึ้นให้แต่ลูกมันเล็กมากเลยนะเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูลูกเขาเล็กมาก
จนมันโตจนออกดอกนะคะมิวไม่ได้ดูแลอะไรเลยแค่ใส่ปลูกไปเงี้ยแล้วก็มีอันนี้นะคะที่เหลือนี่ยังไม่ได้กินว่าจะทิ้งไว้ให้มันออกผลอะก็เลยนะให้มันออกถั่วมาเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะลองทิ้งไว้นะคะว่ามันจะขึ้นให้ไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะก็รดน้ำไปเรื่อยๆนะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะมันจะถั่วมันจะออกมาอะไรเงี้ยนะฝากมาหน่อยไปซื้อในห้างนะประมาณกิโลกระป๋องหนึ่งอะประมาณ5ยูโรก็ประมาณ100กว่าบาทก็แพงนะปลูกเองเลยดีกว่าไม่รู้จะขึ้นให้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะมารอลุ้นกันเนาะหมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมากินมะยงฝรั่งเนาะกูสเบอร์รี่นะคะแล้วก็พามาดูผักนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะหมิวว่าจะพาไปเก็บสตรอเบอร์รี่นะเดี๋ยวต้องรอดูวันอาทิตย์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวจะให้สามีดูในอินเทอร์เน็ตให้ว่าแถวๆบ้านแถวๆมาสกุกตุรกัวแถวๆเนี้ยนะคะไปเก็บที่ไหนนะเพราะว่าเค้าไม่ได้เขาสามีนะคะไม่ได้เป็นคนตุรกูจริงๆเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยรู้นะคะปีที่แล้วนะคะหมิวนะคะไปเก็บกับมิกาน้องนุ่นไปเก็บที่บ้านเกิดเขานะคะที่จังหวัดที่เขาเกิดนะคะไปขับรถไปไกลมากประมาณ2ชั่วโมงนะคะแถวนี้คือมิกาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะว่าที่ไหนมีบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนป่าเห็ดเหมือนกันนะคะเขาก็ถามเพื่อนเขาที่ทำงานอะไรเงี้ยนะเพื่อนบ้านนะคะที่บ้านข้างๆรู้จักป่าเห็ดไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงนู้นบ้านเก่าฉันนะไปเก็บนะที่หมิวไปเก็บทุกปีนะคะคือรู้จักจากเพื่อนบ้านนะเขาบอกมาก็เลยไปดูนะคะเจอเห็ดจริงๆด้วยเขาก็แนะนำมาเนาะเดี๋ยวจะให้มิกะถามเพื่อนบ้านว่าอะไรเงี้ยเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยว่าแถวๆนี้มีที่เก็บสตรอเบอรี่ไหมนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปเก็บกันเนาะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ